แต่เรื่องนี้ไม่ใช่สัมพันธ์ชู้สาวเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของน้องชายมีรถไถพี่ชอบแกล้งเอาน้ำตาลทรายมากรอกใส่รถไถทำให้มันพังแล้วมันก็ใช้การไม่ได้คุณผู้ชมคะแต่ภาพที่บีบหัวใจคือแม่เนี่ยอายุ98แม่ของคู่นี้ตอนที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่า2พี่น้องลูก2คนทะเลาะกันแล้วตอนนั้นพอน้องสังหารพี่เสร็จปุ๊บแม่ก็นั่งเฝ้าศพของลูกชายอยู่แบบนี้ค่ะโดยในที่เกิดเหตุคนตายคือคุณเกศรนะคะถูกปืนยิงจ่อที่บริเวณหน้าอกส่วนคนก่อเหตุน้องชายชื่อว่านายหนูจรก็อยู่ที่บ้านอีกเหมือนกันแต่สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอหนูจรยังเมาอยู่เลยเพราะเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับนั่งกินเหล้ามาแล้วก็มามีปากเสียงกันกับพี่นี่คือนายหนูจรตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงคุยไม่รู้เรื่องแต่มีปืนลูกซองยาวอยู่ก็เลยตรวจยึดแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้จากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นเขาบอกก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมานานหลายปีซึ่งเมื่อคืนนี้เมาค่ะหลังจากนั้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวหนูจรไปเอาไปคุมขังอยู่ที่ห้องขังคุณผู้ชมเห็นบอกเช้าวันนี้ก็ยังคุยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ที่บอกว่ามันบีบหัวใจคือแม่คุณยายคนนี้คุณผู้ชมยายอัยภาอายุ98ปีเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ยายเล่าให้เราฟังทั้งน้ำตา98แล้วนะยายจะร้อยแล้วอ่ะยายบอกมีลูก6คนหนูจอนี่ลูกคนสุดท้องส่วนเกศรลูกคนที่4เหมือนคดีเมื่อกี้เลยแล้วตอนเช้าวันนี้เกศรคนตายเนี่ยปกติมันก็ไม่ค่อยได้หาอะไรให้แม่กินนะปรากฏเมื่อเช้าไม่รู้เป็นลางหรือเปล่าไปตลาดมาไปซื้อไก่ปิ้งตับปิ้งมาให้แม่กินซึ่งจังหวะที่กำลังจะเอาข้าวมาให้แม่เนี่ยแม่นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะไอ้เจ้าหนูจอนมันคว้าปืนมายิงก่อนที่จะยิงก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแม่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าเลยนะหลังจากที่น้องมันยิงพี่เสร็จแม่คลานไปกอดศพของเกศรลูกชายที่โดนยิงแล้วแม่ก็ร้องไห้และหนูจอมก็นั่งอยู่เนี่ยค่ะนั่งเมานั่งเพ้ออยู่ตรงบ้านแบบนี้แม่บอกปกติแล้วลูกคนเล็กกินเหล้าเมาเป็นประจำใครเตือนมันก็ไม่ได้จะฆ่าเขาไปทั่วเลยส่วนเกศรเป็นลูกคนเดียวที่ซื้อข้าวปลาอาหารมาให้แม่เป็นคนเดียวที่คอยดูแลแม่ส่วนเรื่องที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเข้าใจว่ามันก็มีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งตามประสาพี่น้องแล้วมีปมเหตุก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีการยืมเงินลูกชายคนเล็กหนูจรยืมเงินพี่จะเอาให้ลูกเขาเนี่ยไปแต่งเมียอีกทีนึงหลังจากนั้นไม่ยอมคืนค่ะตามทวงหนี้กันแล้วก็มาฆ่ากันวันนี้กันก็ฝั่งได้อ่านมาพูดนึงตื่นขึ้นมาเราไปซื้อปิ้งกับไก่มาให้คอยโอ้โหซื้อปิ้งกับไก่มาให้แม่แม่ก็ก้มไปเอายิ่งเสียไปไม่ได้เก็บแอวแล้วฮันนี่มอยันกับฮันเพียงเพียงฝ่ายเขาเขาเมาเหล้าค่ะเมาเหล้าเมาเหล้าค่ะยิ่งไอ้ผู้บักใหญ่จ้ะโอ้ยคอยเยอะคอยจะให้ตายบ่ตายยังคอยเยอะให้กินอยากเยี่ยนน้ำลูกใครล่ะจะมาหาให้คอยกินนะค่ะมีแต่ลูกชายคนนี้เหรอเออลูกหกคนเขาก็ไปเอาเมียเบิร์ดมากันยินมาลูกกลายเมาแล้วบ่บ่รู้เรื่องคุณผู้ชมฮะแล้วคุณยายแกอายุ98แล้วอ่ะเห็นบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวคือเกศรคนตายเป็นลูกชายเนี่ยกำลังป้อนข้าวแม่อยู่แล้วก็ไปเจอไอ้หนูจรคนที่เป็นลูกคนท้องแล้วเป็นน้องเนี่ยเข้ามาด่าแล้วมาต่อว่าแล้วก็ยิงปืนเห็นมีการบอกว่าแม่เนี่ยเห็นลูกตายต่อหน้านะฮะคุณผู้ชมและคลิปขวามือขึ้นมาเต็มจอหน่อยครับทีมงานปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ชาวบ้งชาวบ้านไปถึงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคุณยายคนเมื่อกี้นะคนที่เป็นแม่เนี่ยพอลูกตายต่อหน้าตะโกนร้องให้ชาวบ้านเข้ามาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยเสียงคุณยาย98ฮะแต่ไอ้เจ้าหนูจรไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้นแหละฮะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เพ็ญที่อุดรธานีมาพอมาถึงปุ๊บเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะพูดกับชาวบ้านที่มาพูดกับตำรวจกับกู้ภัยบอกมันต้องเจอแบบนี้แหละมันกวนดีนักจัดการมันซะเลยเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับผมได้เลยนะส่วนปืนที่ยิงมันตายอ่ะอยู่ในบ้านเดินไปเอาได้เลยผมฆ่ามันเองแหละพี่ชายเร็วๆหลังจากนั้นตำรวจถึงมาจับได้สมควรตายพี่ชายเร็วๆนี่คือคำพูดของน้องชายฆาตกรนะฮะมาละการเห็นมั่งตั้งหลักไว้เลย
จ้าของที่เนี่ยเนาะทำล็อกไหนก่อนนะกินกินโอเคโอเคเราวันน่ะโดนท่านเจ้าหน้าที่จับยิ่งเลยนะว่ามันวนหัวแล้วเนี่ยเขาก็ฟังด้วยกันก็ฟังได้ไอ้ครับฟังได้ไอ้ครับไปงั้นอาวุธปืนด้วยกันปืนด้วยกันครับอาวุธช่างแววผมบอกนี้ป๊อกเลื่อยเปลือยบ่มีมึงบ่บ่มันมีแต่แต่นิ่งอย่างใบนั่นน่ะผู้บังคับบัญชาเขาตำหนิมาบอกว่าไม่ทันใช้เครื่องพัฒนาการผมขอใจสุดแต่นี่ผมรออยู่แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เพ็ญฮะก็มีการจับกุมตัวหนูจรนี่แหละฮะคนที่ยิงพี่ชายตัวเองตายต่อหน้าแม่ไปที่โรงพักฮะไปสอบถามสอบปากคำหนูจรก็อย่างที่คุณฝ้ายเล่าเลยผมแค้นพี่ผมมา10ปีแล้วก็บอกแค้นเนี้ยผมต้องชำระแล้วบอกว่าที่ผมต้องแค้นเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนผมรวยนะผมมีรถไถไปทำการเกษตรพี่ผมคนตายเนี่ยชื่อเกสรใช่ไหมเอาน้ำกรดบ้างเอาน้ำยางบ้างเอาน้ำตาลบ้างเทใส่ถังน้ำมันที่เป็นรถไถผมจนรถผมพังพอรถผมพังผมก็ไปทำการทำงานไม่ได้แล้ววันนี้ถามมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เมาผมไม่ได้อะไรเลยผมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจริงๆแล้วผมชอบกินเหล้านะดื่มวันละ2ขวดใหญ่เมื่อคืนตอน 3:00 ผมไปขอเงินแม่ที่เพิงพัก100นึงซื้อเหล้ามากินก่อน1ขวดใหญ่ให้หมดเลยเพื่อย้อมใจแล้วก็มีเห็นมีการบอกเหมือนกันนะพอกินย้อมใจไปเสร็จปุ๊บแม่เกสรพี่ชายคู่กรณีมาจริงอ๋อนี่เราขวดนี้ฮะเราขาวด้วยพอมาถึงพูดจากวนแล้วผมโมโหฮะประกอบกับกินเหล้าไปด้วยก็เลยลงไม้ลงมือยิงพี่ชายจนตายผู้สื่อข่าวกับตำรวจถามเรื่องนี้เองเนี่ยอยากจะขอโทษพี่ไหมเพราะอาจจะเป็นการบันดาลโทสะหรือไม่หนูจรคนก่อเหตุบอกไม่ขอโทษหรอกพี่อ่ะมันต้องสมควรตายมันทำกับผมมาหลายครั้งแล้วทำกับผมมาตลอดมันเป็นความแค้นที่สะสมมา10ปีวันเนี้ยถึงเวลาต้องฆ่าพี่ผมว่ามึงมาฆ่ากูกูฆ่ามึงแล้วบ้างไปบ้างมันจะจบพ่อพ่อทุกหนึ่งพ่อพี่จะเล่นยังไงครับเราห้องไรแข่งกันมากเลยตั้งแต่โดดๆแล้วมันก็นั่นจบบ่ลงไร่กันเนาะบ่กินเซ็นกันเนาะครับแม้แต่ไก่แต่หมาหมาผมยังแน่นีบก็หมาเราก็ได้ฮอดหมาหนึ่งบอกห้ามเนี่ยชอบมันใจเลยผมว่าทำไมเข้ามาพี่ชายมาละลานเจ้าลาลานผมไปถามพยาบาลทีเนี่ยตั้งแต่อย่าเบื่อไก่มันออกมามันเป็นมึงเป็นบ้าเนี่ยฮอดไก่ผมเนี่ยยังเสียงดังอยู่นะคะแต่วันนี้น่าจะยังเมาอยู่คุณผู้ชมเพราะเมียบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกินเหล้าตั้งแต่เช้าไม่ใช่ตั้งแต่กลางดึกของวันก่อนข้ามวันจนกระทั่งถึงอีกวันนึงเราไปเจอคุณสุมาลีค่ะเป็นเมียคุณหนูจรเขาบอกว่าสามีนั่งดื่มเหล้าตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่2จนกระทั่ง5 ทุ่มวันที่3เมาข้ามวันก็เมาหนักเลยทีเนี้ยแล้วตอนนั้นยังหลอนคุยกับเมียบอกหุ้ยมีเจ้าอาวาสมาหาอยู่หน้าบ้านแล้วก็เช้าขึ้นมาเดินพึมพำอยู่ในบ้านบอกกูจะเอามึงให้ตายแต่ไม่รู้ขู่ใครถามว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรื่องของรถไถมีจริงไหมคุณผู้ชมมีภาพของรถไถนะคะที่ก่อนหน้านี้หนูจรบอกโดนหยอดน้ำตาลลงในถังน้ำมันแล้วก็คิดว่าเกสรเป็นคนทำให้รถเสียโดนมาแล้วทั้งหมด5 ครั้งที่สามีเชื่อว่าเป็นฝีมือพี่ชายเพราะอะไรรู้ไหมหลักฐานไม่มีนะแต่เขาบอกว่าที่นามันติดกันก็เลยมีแค่นี้แหละพี่ชายไอ้เกสรคนเดียวคุณสุมาลีบอกเอาพูดตามตรงที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะถ้าไม่กินเหล้าก็เป็นคนดีแต่พอกินเหล้าน้ำเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนละคนแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแกเมาเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยแกเมื่อเช้าแกจะพูดว่ามึงจะฆ่ากูพูดกับแม่เหรอแกนั่งพูดคนเดียวเลยแม่ว่าแกเป็นประสาทหลอนกินเหล้าเยอะกินเหล้าเยอะทำงานบ้านทำอะไรช่วยเราก็เป็นคนดีนะนะแต่ถ้ากินเหล้าเข้าไปหน่อยวุ่นวายจะมาด่าแม่ประจำทำร้ายร่างกายไหมไม่อุจจาระมึงไง
แม่ก็จะบอกว่าเออเชิญเลยเชิญเลยเชิญลุกขึ้นมาเลยแกทำท่าจะลุกแม่ก็ยันแกไปแกก็แค่นั้นแม่เนี่ยจะเป็นคนทำร้ายร่างกายแกประจำก็คือห้ามได้ห้ามได้เป็นปีเลยนะที่เห็นขอทะเลาะกันตอนนั้นครั้งเดียวนะก็เรื่องรถนี่แหละคุณผู้ชมฮะแม่มันแค่เรื่องรถไถมันจะไปยิงพี่จนตายเลยเหรอวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณเชอรี่ฮะเป็นลูกสาวของคุณเกศรคนตายก็บอกว่าปกติพ่อเนี่ยจะเป็นคนหาซื้อข้าวแล้วก็กับพ่งกับข้าวเนี่ยไปให้ย่าย่าคือคุณยายอายุ98อ่ะคนเมื่อกี้เนี่ยฮะแล้วก็ไปป้อนข้าวด้วยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะตอนเช้าก่อนเกิดเหตุพ่อเพิ่งจะไปซื้อหมูปิ้งให้ย่าเองจังหวะที่พ่อกำลังจะยื่นหมูปิ้งให้ย่าย่ากำลังรับหนูจรคนที่เป็นอาก็ใช้โอกาสเนี้ยแหละฮะเอาปืนมายิงเลยกลางหลัง1นัดต่อหน้าต่อตาจนพ่อเนี่ยก็คือคุณเกศรล้มลงจมกองเลือดส่วนปมบาดหมางที่บอกว่าเป็นเรื่องของรถไถที่บอกว่าพ่อของหนูเองคือคนเกศรคนตายเนี่ยเอาน้ำตาลไปกรอกใส่ถังน้ำมันจนรถเสียเขาบอกยืนยันไม่ได้เป็นฝีมือของคนตายเลยนะเพราะพ่อหนูก็คือคนเกศรก็โดนน้ำตาลมากรอกใส่ถังน้ำมันแล้วเหมือนกันรถไถของพ่อหนูก็พังแล้วยังจับมือใครดมไม่ได้เลยแล้วทำไมเนี่ยหนูจรคนที่เป็นอาถึงต้องมายิงพ่อหนูจนตายด้วยไม่เข้าใจกับเรื่องนี้เหมือนกันเป็นปกติของตาทุกวันคือตื่นเช้าตาจะต้องไปซื้อกับข้าวให้แม่แกเพราะเป็นประจำปกติทุกวันจะหลีกเลี่ยงตลอดค่ะถ้าบ้านหลังนั้นเมาแกก็จะพยายามหลบๆดีๆไปค่ะเอาไปส่งแล้วแกก็กลับเพราะว่าแกหลีกเลี่ยงการปะทะอยู่แล้วจะฆ่าเนี่ยตลอดเป็นเรื่องปกติคือขู่ฆ่าถามย่าย่าบอกว่าแกกำลังจะยื่นถุงกับข้าวให้ย่าย่ากำลังจะรับแต่ทีนี้โดนปืนก่อนค่ะย่าบอกแล้วแกก็พังลงไปเลยแต่ฝั่งนั้นเขาคิดอะไรวันนี้ลูกสาวคนตายบอกเลยว่าปมทั้งหมดไม่ใช่เรื่องรถไถพี่หนี้สินเพราะว่าหนูจรยืมเงินพ่อหนูไปเกือบ 300,000 ครั้งแรกจะเอาไปให้ลูกชายแต่งงานครั้งที่2ลูกจะไปเกาหลีครอบครัวก็ไปทวงถามเงิน 300,000 ไม่ใช่น้อยนะคะเมื่อไหร่จะคืนหนูจรเลยบอกว่าไปฟ้องเอาสิไม่มีเงินจะคืนก็ที่ผ่านมาเห็นบอกมีคำสั่งศาลสั่งให้ผ่อนจ่ายทุกเดือนปีนึงเนี่ยต้องจ่ายแสนนึงปรากฏว่าปีที่ผ่านมาจ่ายมาแค่ 20,000ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นปมเรื่องนี้หรือเปล่ากลัวว่าเดี๋ยวไม่ใช้หนี้อาจจะถูกบังคับให้ขายที่ดินหรือไม่อ้าวสงสารก็แต่คุณแม่นะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะอยู่ยังไงแม่บอกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย